มนะอันนี้คนเดียวกับทริปเมื่อวานอะไรเงี้ยทริปนั้นเป็นไวรัลมากด้วยแล้วเราก็คิดว่าเป็นยังไงบ้างกับทริปนั้นคือจริงๆมันก็ไปมาหลายคนแล้วเนาะเราก็อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายๆของที่หนูจะทัวร์แบบโซนเอเชียแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าให้พี่อันภูนิยะเขาช่วยแบบว่าเอ๊ะพี่อันเราจะตัดออกมายังไงให้มันดูมีความเซ็กซี่แข็งแรงแล้วก็เท่ด้วยก็เลยได้ลุคแบบนั้นมาอะไรเงี้ยหนูอาจจะมีแบบแรงบันดาลใจแล้วก็แบบไอดอลคือพี่กระแตอยู่แล้วก็เลยได้เป็นแนวแบบคล้ายๆที่มันมีความแบบเซ็กซี่สตรองพอเราเห็นชุดเราตกใจหรือแบบโอ้ขนาดนี้ได้หรอหนูก็ได้เห็นชุดก่อนบินค่ะคือมันแบบว่าก่อนบินแล้วก็ยังไม่ได้เอามาใส่ซ้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนเห็นก็รู้สึกว่าชอบนะแต่ว่าพอด้วยความที่ยังไม่เคยเอาชุดอะมาลองเต้นตอนที่เราไม่เห็นคลิปย้อนหลังแล้วเออมันก็มีช่วงที่ใจหายวับเหมือนกันกับท่าเคนโตอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆมันชุดมันไม่ได้เป็นใส่ถุงน่องเลยใช่ไหมไม่มีค่ะเนื้อเราแต่ว่าช่วงโซนตรงอันนี้เราจะมีเซฟตี้อยู่ประมาณ 2-3 ชั้นอยู่ค่ะข้างในแล้วอย่างรองเท้ามีผลต่อชีวิตเรายังไงบ้างคือจริงๆตอนแรกครูก็ถามว่าไหวไหมเพราะว่าจริงๆหนูเริ่มเป็นแพนิคเกี่ยวกับการลงบันไดด้วยค่ะถ้าสมมติว่าบันไดสูงมากๆคือตาเราอ่ะมันจะลอกแรกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแต่พอลองเปลี่ยนมาเป็นรองเท้าผ้าใบหรือมาเป็นบูทสั้นมันก็ไม่สวยอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะก็ลองดูสักตั้งหนึ่งไม่ลำบากไหมนิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งท่าไหนท่าอย่างนี้ท่านอนเลยท่านอนอันนี้เพิ่งให้ครูเขาคิดให้ก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มไม่ถึงชั่วโมงค่ะแค่รู้สึกว่าแบบว่าเออเราอยากได้ช่วงที่มันเป็นแบบเบรกแดนที่เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายความสามารถก็ท้าทายจริงๆตอนช่วงขึ้นก็เกือบขึ้นไม่ได้เหมือนกันแบบโอ๊ยอะไรเงี้ยก็มีนิดนึงแต่พอทำได้แล้วรู้สึกยังไงบ้างเพราะมันผ่านรู้สึกสะใจหนูว่ารู้สึกชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้เหมือนกันเพราะเราสึกว่าเราก็สวยได้เท่ได้เซ็กซี่ได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าแบบถ้ามันเหมือนจะง่ายมันไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งแต่เราพอเราทำได้เราก็รู้สึกแบบเออท้าทายดีเวลาที่ชุดมันเซ็กซี่มากตอนที่เราโชว์มันรู้สึกแบบว่ามีความประมาทหรือมีความแบบว่าไม่มีเลยค่ะณตอนนั้นก็คือใส่สุดเลยเพราะเราแคร์แค่คนดูที่อยู่ข้างหน้าเราว่าเขาสนุกเขากรี๊ดเขาแฮปปี้แล้วก็อันนั้นก็คือคอมพลีทแล้วอะไรเงี้ยอย่างในโชว์นั้นมีความกังวลอะไรบ้างไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยปล่อยจอยสนุกสุดๆอะไรเงี้ยอย่างนี้คนไทยจะได้เห็นโชว์นั้นกับตาเองได้ไหมน่าจะไม่ได้เห็นแต่ถ้ามีลูกค้าจ้างก็ได้เห็นเพราะหลายคนรู้สึกว่าชุดมันโอเคกับเรามากแล้วเขาอยากให้เราเป็นลุคนี้ชอบเขาบางคนก็จะชอบหนูแบบว่าตัวแม่สายแซบอะไรเงี้ยก็อยากเห็นก็มีค่ะพี่ธวัชบอกว่าไปกี่ประเทศก็กำไรทุกประเทศเรารู้สึกยังไงบ้างคือจริงๆอ่ะหนูรู้สึกดีใจที่เราอ่ะมีแฟนคลับที่เป็นชาวแบบว่าอินเตอร์แฟนเราไม่เคยคิดเนาะว่าจะมีคนมาชื่นชอบเราเอาแค่คนไทยก็ว่าโชคดีแล้วแล้วมีอินเตอร์แฟนเพราะฉะนั้นเหมือนช่วงเวลาที่เราได้เจอเขาหนูก็ต้องเอาความสามารถทั้งหมดงัดออกมาให้เขาแบบว่าให้เขาตกเราโดนเราตกให้ได้มากที่สุดอ่ะทำไงก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยใส่สูทในทุกๆคอนเหมือนกันถามง่ายๆ 50% ที่จะต้องเตรียมไปร้องเพลงแต่ละประเทศแต่ละภาษาเขาอ่ะมันต้องเตรียมตัวแค่ไหนเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนไปทุกอย่างกัมพูชาก็ต้องไปร้องเพลงภาษาเขาจริงๆอ่ะที่พูดมันก็ดูเหมือนเวอร์นะในแต่ละคอนอ่ะหนูมีเวลาซ้อมอ่ะไม่ถึง3วันในแต่ละคอนช่วงเวลาที่จะได้ฟังคือหนูเชื่ออย่างนึงว่าทุกภาษาค่ะถ้าสมมติว่าเราจะจําได้ง่ายคือมันต้องฟังเยอะๆช่วงเวลาที่เราฟังเยอะก็ช่วงเวลาอาบน้ําเวลาอาบน้ําคือฟังให้ภาษาแบบเขาจํามาแล้ววันนี้ชีวิตจะยังไหวอยู่หรือว่าชินแล้วกับสิ่งที่มันรู้สึกว่าเป็นวนลูปหนูว่าถ้าผ่านปีนี้ไปได้ก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหสตรองมากๆด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นงานที่แบบติดกันหรือว่างานที่แบบหลายมูดสลับไปสลับมาหนังละครคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยซึ่งถ้าผ่านไปได้หนูก็คิดว่าเออมันก็เรามองย้อนกลับมาก็คงภูมิใจในตัวเองน่าดูเหมือนกันก็คือเฉพาะปีนี้ใช่มั้ยคะที่แบบคิวแน่นเลยคือปีหน้าเนี่ยจะเป็นในพาร์ทของละครแล้วก็ภาพยนตร์ค่ะก็คือต้องแบ่งเพราะว่าภาพยนตร์จะไอ้ละครจะมาคุมพาค่ะภาพยนตร์ก็คือสิงหาแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครแล้วก็ซีรีส์อีกที่ยังไม่สามารถแจ้งได้อะไรเงี้ยซึ่งปีหน้าหนูว่าคอนเสิร์ตน่าจะน้อยลงกว่าปีนี้เพราะปีหน้าจะไปทางด้านของการแสดงแหละคือต้องอยู่กองใช่ค่ะมีความขออนุญาตถามที่โพสต์ล่าสุดชีวิตความเป็นมนุษย์ของคนยังไงบ้างคือหนู
มันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกที่จะไม่เห็นอ่ะมันเห็นอยู่แล้วไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะเห็นคําว่าเป็นมหาชนหรือว่าเป็นติ่งที่มาจากติ่งคอมดี้คือจริงๆถามว่าเราอ่ะเคยผิดพลาดกับการสื่อสารในการใช้คําพูดไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของเพศสภาพมั้ยหนูก็เคยเราก็เคยมีดราม่าเรื่องนี้เหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าพอเวลาผ่านมามันปรับให้หนูโตขึ้นพอเราโตขึ้นปั๊บแล้วเรามามองย้อนเห็นคอมเมนต์ต่างๆที่เป็นอย่างเงี้ยหนูเลยคิดได้ว่าคือจริงๆเราก็มั่นใจว่าแฟนคลับเราอ่ะมีไม่ว่าจะเป็น LGBTQ หรือว่าเป็นเพศไหนก็ตามมันหลากหลายอ่ะแล้วเราก็ไม่ควรมากดกันแค่ว่าเฮ้ยแฟนคลับเราเยอะเพราะว่าเป็นเพศนี้แฟนคลับเธอเยอะมีแค่เพศนี้แล้วหนูว่ามันไม่ได้ดูสูงส่งอ่ะเราแค่รู้สึกว่าทุกเพศมันก็คนเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญคือเรามาอยู่ตรงนี้ได้ตลอด2ปีก็คือเพราะว่าฐานแฟนคลับของเราที่เขาสนับสนุนนะเราไม่ได้จัดเขาว่าเขาเป็นเพศอะไรแต่เราสัมผัสได้ว่าเขาคือแฟนคลับที่มีคุณภาพมากๆแล้วก็เห็นว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเทรนทวิตการแชร์งานโปรโมทงานหรืออะไรก็ตามพวกเขาก็ทำได้เต็มที่แล้วก็ดีมากๆเพราะฉะนั้นเราอ่านแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอออย่างน้อยคนไทยด้วยกันก็ไม่ควรที่จะมาจัดเรื่องจะชอบบริบทเวทีไหนก็แล้วแต่ชอบได้หรือไม่ว่าเปรียบเทียบนางงามไทป์นางงามของแต่ละคนไม่เหมือนกันเปรียบได้ก็เป็นเรื่องปกติของการดูนางงามแต่ทีนี้พอมาจัดในถึงเรื่องของกลุ่มคนดูที่ดูนางงามเราควรจะดีใจด้วยซ้ำที่เราสามารถดึงทุกเพศเข้ามาดูนางงามได้คนสนใจนางงามมากขึ้นอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่ามาแบบว่าบูลลี่กันจริงๆมันเห็นมันอีกครับว่ามันรู้สึกมันก็ไม่ชอบค่ะมันก็รู้สึกไม่ชอบว่าเขาแบบมันก็ไม่ได้มีแค่กลุ่มเนี้ยเราออกไปงานต่างๆอ่ะมีคือมีทุกเพศทุกวัยจริงๆก็คืออย่ามาจัดเราว่าหรืออย่ามาจัดมิสแกรนว่าเป็นแค่เฉพาะกลุ่มทอมดี้หรือมาใช้คำว่าทอมดี้เราก็รู้สึกว่าเออเนาะมันทั้งที่จริงๆในกลุ่มที่ดูนางงามส่วนมากก็เป็น LGBTQ ด้วยซ้ำอ่ะมันเหมือนกดกันเองอ่ะแล้วเรามาเรียกร้องกันทำไมอ่ะในเรียกร้องความเท่าเทียมทำไมที่ผ่านมามันก็เลยมีนิดนึงที่เรารู้สึกว่าเราอยากระบายนิดนึงแต่ในมุมนึงเราดีใจมากที่เราสามารถขยายทาร์เก็ตนางงามคนดูนางงามได้มากขึ้นก็ดีใจค่ะหนูว่าน่าจะไม่ใช่แค่หนูคนเดียวหนูว่าจะด้วยน้องๆด้วยแล้วก็หลายๆคนที่สามารถแบบทำให้กลุ่มนางงามสามารถเปิดกว้างมากขึ้นมีคนเข้ามาดูหรือสนใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแอดเรื่องโรงเรียนนิดนึงค่ะหลายคนรู้สึกแบบว่าแต่อย่างที่ยังไม่ได้แบบเวทีก็คือถ้าเป็นคนไทยก็เชียร์คนไทยด้วยกันเมื่อไปสู้ในเวทีโลกเรารู้สึกไงบ้างหลายคนชื่นชมเราหนูอ่ะเคยดูเขาตั้งแต่ The Face คือต้องบอกว่าเราอ่ะตัวส่วนตัวหนูเองอ่ะเราไม่ได้มาแบ่งแยกอยู่แล้วว่าบริบทไหนจะต้องไม่คุยกันไม่เชียร์ไม่อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่บุคคลไปซึ่งอย่างแอนโทเนียคือถ้าได้ย้อนกลับไปดูเหมือนเขาเคยมาคอมเมนต์เราให้กำลังใจเราในช่วงที่เราประกวดเหมือนกันซึ่งเราพอเห็นเขาประกวดอย่างเงี้ยได้เป็นตัวแทนคนไทยเราก็รู้สึกว่าการที่เราจะไปคอมเมนต์ชื่นชมเขามันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติแต่แค่อาจจะคิดกันไปเองว่าแบบว่าหาแสงหรือสร้างซีนหรืออะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปคนเรามันก็สามารถที่จะให้กำลังใจคนไทยด้วยกันได้เป็นเรื่องปกติค่ะคือดีใจในทุกภาคส่วนเพราะว่าเป็นคนไทยเหมือนกันเราก็ดูเหมือนกันก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าแบบว่าเออเชียร์ก็ดูค่ะเราดูก็เชียร์โอเคเชียร์อยู่ใช่ไหมครับมาม่าเหมือนกันเชียร์อยู่ใช่ไหมครับ